รุงเทพมหานครมีนักท่องเที่ยวมาเยือนกว่า21ล้านคนต่อปีการอำนวยความสะดวกสบายก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะวันนี้คุณดวงกมลแสงจันทร์จะพาไปสัมผัส Sleep Box นะคะที่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศของสนามบินดอนเมืองไปติดตามจากรายงานกันค่ะประสบความสำเร็จมากๆเลยค่ะสำหรับ Sleep Box ที่พักในสนามบินแห่งแรกและแห่งเดียวทั้งในเมืองไทยและอาเซียนค่ะวันนี้เขาเปิดเฟสที่2แล้วจะมีความพิเศษยังไงเราลองติดตามข้างในกันนะคะไปค่ะผลจากที่ประเทศไทยถูกปลดธงแดงเนี่ยเราพบว่าผู้โดยสารระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นนะครับ 40% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วหมายความว่าไงหมายความว่าความต้องการในส่วนของที่พักระหว่างช่วงที่เขารอเปลี่ยนเครื่องหรือมาประเทศไทยช่วงสั้นๆแล้วผ่านไปที่พื้นที่อื่นเนี่ยนะครับมีความจำเป็นจะต้องมีพื้นที่ที่เป็นอย่าง Sleeping Box เนี่ยรองรับเพิ่มขึ้นเฟส2นี้จึงมีความเด่นกว้างกว่าโดยเฉพาะห้องน้ำนะครับที่ใหญ่แล้วก็มีห้องอาหารเปิด24ชั่วโมงซึ่งบริการเรามีครัวเสร็จเพราะฉะนั้นตัวนี้เราคิดว่าเป็นการตอบโจทย์ให้สำหรับผู้โดยสารที่จะมาใช้ได้24ชั่วโมงนะครับอันนี้เข้ามาภายในโรงแรมสุดชิคแห่งนี้นะคะก็ตกแต่งด้วยบรรยากาศที่เรียบง่ายเป็นกันเองและดูอบอุ่นค่ะแล้วก็นี่นะคะเข้าออกด้วยคีย์การ์ดปลอดภัยมากๆเลยค่ะฟังก์ชันภายในห้องนี้นะคะก็คือจะเป็นเตียงขนาด5ฟุตค่ะนอนได้ประมาณ2คนนะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันค่ะทั้งโทรทัศน์โทรศัพท์มีเครื่องดื่มรวมถึงมี Wi-Fi ที่ฟรีด้วยนะคะส่วนข้างในค่ะก็มีทุกห้องนะคะมีห้องน้ำส่วนตัวค่ะสามารถอาบน้ำได้เพราะความสะดวกสบายที่แค่ตื่นนอนก็ลากกระเป๋าขึ้นเครื่องได้จึงเป็นที่นิยมทั้งในหมู่ผู้โดยสารชาวไทยและต่างชาติอัตราการเข้าพักในช่วงกลางคืนเฉลี่ยสูงถึง80%และส่วนใหญ่ยังนิยม Walk-in มากกว่าการจองทางโทรศัพท์และออนไลน์ด้วยค่ะสนนราคาที่พักนะคะก็อยู่ที่ชั่วโมงแรก500บาทค่ะชั่วโมงถัดไป300บาทหรือใครสนใจค้างข้ามคืนตั้งแต่2ทุ่มจนถึง6โมงเช้าราคาก็อยู่ที่ 2,500 บาทค่ะแต่ถ้าใครอยากจะมาอาบน้ำเพียงอย่างเดียวก็มีห้องน้ำไว้คอยบริการนะคะ300บาทเท่านั้นค่ะส่วนวันนี้นะคะก็ต้องขออนุญาตไปนอนหลับฝันดีก่อนนะคะคุณผู้ชมฝันดีค่ะดวงกมลแสงจันทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ